อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมคะกรณีของการควบคุมตัวคุณบุญเลิศนะคะกับพวกค่ะซึ่งล่าสุดนี้ที่ทางศาลทหารนะคะบอกว่าไม่ให้ประกันตัวนายบุญเลิศพร้อมกับพวกเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมขังนะคะไปเข้าเรือนจำโดยทันทีแต่ว่าก็จะแยกกันนะคะในส่วนที่เป็นนักโทษชายกับนักโทษหญิงก็จะแบ่งส่วนไปคุมที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ส่วนหนึ่งอีกส่วนที่เป็นผู้หญิงไปคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะมีผู้ต้องหาที่หลบหนีได้1คนซึ่งจำเป็นต้องเร่งตามตัวนั่นก็คือคนขับรถของนางสาวทัศนีนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดเองนะครับก็ตกเป็นผู้ต้องหานะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการส่งจดหมายปิดเบือนเนื้อหาของร่างนูนนะครับในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ครับทางตำรวจนะครับก็ควบคุมตัวคุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณทัศนีบุรณุปกรณ์นะครับก็เป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยของเชียงใหม่แล้วก็พวกรวม10คนจากกรณีครับมีการส่งจดหมายปิดเบือนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญไปที่ศาลมณฑลฐานบกที่33จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อช่วงเช้าวานนี้แล้วก็เป็นการขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรก12วันโดยตามอำนาจของศาลเองนะครับศาลก็สามารถที่จะฝากขังได้ทั้งหมด7ครั้งรวมไม่เกิน84วันนะครับซึ่งในฝั่งของทนายความของผู้ต้องหาก็คือมีการนำหลักทรัพย์เนี่ยมายื่นเรื่องเพื่อขอประกันตัวปรากฏว่าศาลทหารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนำขึ้นรถตู้นะครับก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังต่อไปก็จะแยกกันนะครับคือถ้าเป็นผู้ต้องหาผู้ชายเนี่ยก็จะถูกนำตัวไปที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอแม่แตงส่วนผู้ต้องหาผู้หญิงนะครับก็ถูกนำตัวไปยังที่ทัณฑสถานหญิงตรงข้ามกับทางศูนย์ราชการเชียงใหม่ซึ่งก็มีรายงานเหมือนกันจงครับว่าช่วงที่นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังนะครับแต่ละคนนี่สีหน้าค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดนะครับบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยครับค่ะทางพลตรีโกศลประทุมชาติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33บอกว่าสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกส่งไปคุมขังในเรือนจำมีทั้งหมด10คนขาด1คนก็คือนายเทวรัตน์อินต้านะคะซึ่งเป็นคนขับรถของนางสาวทัศนีตอนนี้อยู่ระหว่างหลบหนีแต่ว่าก็มีการออกหมายจับนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างตามตัวมาดำเนินคดีส่วนนายวิศรุตคุณนิติสารซึ่งเป็นผู้ต้องหารายแรกนะคะที่ถูกออกหมายจับได้รับการประกันตัวแต่ว่าถูกควบคุมตัวอยู่ที่กรุงเทพเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนอีก1ครั้งค่ะ